รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนักศึกษากศน.วันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับการเรียนรู้ในรายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นตอนที่11บทที่3การกำหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการโดยจะนำเสนอในรูปแบบของการเข้าถึงธุรกิจการวางแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสำเร็จขอเชิญรับชมครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านที่กำลังเรียนอยู่หน้าจอโทรทัศน์ทีวีบ้านท่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับครั้งที่แล้วจากการที่เราเรียนในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการนะครับแล้วก็เรามีวีทัศน์ตัวอย่างให้ดูในเรื่องของการผลิตนะครับหมูปิ้งง่ายๆนะครับแล้วก็กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการมาทำชีวิตแต่หลายคนอาจจะบอกว่าได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่ในคลิปนี้ตอนนี้เราจะมีในเรื่องของการวางแผนครับนักศึกษาทุกท่านครับในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับหมายความว่าไงครับเมื่อเรารู้คนที่จะมารับบริการเราว่าต้องการอะไรตัวเราเองมีศักยภาพเรื่องอะไรเมื่อเรารู้เขารู้เราแล้วว่ามีศักยภาพอะไรเราสามารถที่จะพัฒนาอาชีพของเราให้มันคงได้แน่นอนครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกจากเป้าหมายแล้วการวางแผนครับเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมาวางแผนกันเราจะมาเรียนรู้การวางแผนว่าทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นทำอย่างไรให้ประสบสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับรวมถึงการบริการนะครับหลายๆคนมีอาชีพในเรื่องของการบริการลูกค้าการที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือการที่จะกำหนดวิถีต่างๆในชุมชนเราทำอย่างไรครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมาบอกท่านในเรื่องของการวางแผนการผลิตแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องการผลิตครับสิ่งสำคัญเราต้องมาทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับเชิญครับข้อที่1การกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขยายอาชีพสิ่งสำคัญสำหรับการขยายอาชีพคือข้อใดก็ไก่การตัดสินใจขอไข่ความไว้วางใจคอควายความเชี่ยวชาญและงองูความกระตือรือร้นข้อที่2ข้อใดไม่ใช่หลักการตัดสินใจกอไก่การวิจัยขอไข่การทดสอบคอควายประสบการณ์งองูการตรวจสอบความต้องการข้อที่3ถ้าต้องการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้ามากขึ้นควรวางแผนจัดกิจกรรมด้านใดกอไก่ด้านราคาสินค้าขอไข่ด้านการขนส่งสินค้าคอควายด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์งองูด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
เป็นยังไงบ้างครับนักศึกษาทุกท่านแบบทดสอบตอนเรียนเรายากไหมครับไม่ยากใช่ไหมก็คงจะพอจะเดาทิศทางกันออกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับนักศึกษาครับวันนี้ในส่วนของวิชาพัฒนาอาชีพมีความมั่นคงครับในตอนที่11เราจะมาคุยกันเรื่องการทำแผนกิจกรรมการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงครับซึ่งกิจกรรมนี้นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวลองดูครับอย่างที่1 นะครับก็คือตัวเองแล้วนี่ครับรู้ตัวเองมีความมุ่งมั่นมีความต้องการที่จะทำนะครับมีความนั้นเราก็กำหนดว่าเราจะทำอะไรเราอาจจะกำหนดระยะเวลาในการทำแผนระยะยาวไว้ก่อนเลยเราทำอาชีพสักอาชีพหนึ่ง5ปีข้างหน้าแผนจะเป็นอย่างไร1ปีข้างหน้าแผนจะเป็นอย่างไรในการทำแผนนั้นเราต้องมีองค์ประกอบด้วยกันหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราจากเมื่อวิทยทัศน์ครั้งที่แล้วที่เราคุยในเรื่องของหลักปรัชญาคิดเป็นครับตนเองสังคมวิชาการครับในเมื่อเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการทำแผนครับในการประกอบการทำแผนและเมื่อมีการวางแผนกำหนดระยะเวลาให้กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรอย่างไรเมื่อไหร่และมีผลผลิตอย่างไรครับเมื่อเรามีการวางแผนเสร็จสิ้นแล้วให้ลองกลับมาทบทวนดูเอ๊ะแผนที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมมีการประเมินผลครับดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับในการวางแผนนั่นคือการตัดสินใจครับนักศึกษาทุกท่านครับการตัดสินใจนี่ถือเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งขั้นสูงนะทักษะในการตัดสินใจว่าเราจะตัดสินใจในการประกอบอาชีพนั้นหรือไม่อย่างไรครับเพราะฉะนั้นทักษะการตัดสินใจนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับหนึ่งเรื่องของการคิดบวกเลยครับตัวท่านเองมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพนั้นหรือไม่การคิดบวกมันจะช่วยส่งผลในการตัดสินใจครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินใจอะไรได้บางอย่างในหนึ่งเรื่องนั้นท่านจะต้องดูอะไรครับหนึ่งประสบการณ์ครับประสบการณ์ตัวเราเองเนี่ยมีประสบการณ์มากพอที่จะตัดสินใจว่าเราควรทำอาชีพนั้นหรือไม่อย่างไรครับอย่างที่สองครับในเรื่องของการทดลองครับเมื่อเรามีประสบการณ์เราเคยลองทำไหมลองผิดลองถูกลองทำลองผิดลองถูกกับอาชีพนั้นหรือไม่และอย่างสุดท้ายคือในเรื่องของการทดสอบการวิเคราะห์การวิจัยว่าในอาชีพที่เราทำเนี่ยมีการเราลองทดสอบถูกผิดไหมว่าเราเปรียบเทียบว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ขนาดไหนเมื่อเรามีประสบการณ์มีการเรียนรู้ในการทำเราก็ใช้ทักษะเนี่ยในการตัดสินใจครับเพราะนั้นอีกหนึ่งทักษะในการดำเนินชีวิตที่สำคัญคือการตัดสินใจครับเมื่อเรามีเทคนิคในการตัดสินใจแล้วการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนครับเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วครับเรามีเป้าหมายแล้วเราวางแผนแล้ว5ปี1ปีถ้า5ปียาวไป1ปีหรือแม้กระทั่งเป็นแผนระยะ3เดือนหรือ1เดือนครับเมื่อเราวางแผนแล้วนะครับแผนนั้นสามารถปฏิบัติได้จริงเช่นวันนี้แผน1เดือนเราจะปลูกผักบุ้งอ่ะผักบุ้งจะปลูกผักบุ้งสัก1อย่างผักบุ้งใช้เวลาเท่าไหร่ครับ15วัน20วันสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นี่คือสามารถทดสอบได้พิสูจน์ได้ครับสามารถตรวจสอบกลับไปได้เพราะฉะนั้นในการวางแผนนั้นนะครับการกำหนดวัตถุประสงค์ต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถทดสอบได้ครับเป็นรูปธรรมครับเป็นรูปธรรมแล้วสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับและแผนที่ดีทุกครั้งในการวางแผนเนี่ยเราควรมีการพัฒนาและปรับปรุงครับหลายๆคนทำแผนแล้วยึดติดตามแผนสิ่งที่สำคัญคือการยืดหยุ่นแผนครับบางครั้งเราอาจจะเจอช่วงสถานการณ์ต่างๆเช่นอย่างในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับด้วยเกิดเหตุการณ์โรคโควิด-19 ขึ้นมานะครับเราไม่สามารถที่จะเรียนในห้องเรียนได้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์บ้างโดยใช้สื่อทีวีต่างๆเยอะแยะมากมายนะเพราะนั้นแผนเราสามารถปรับได้ตลอดเวลาแต่สิ่งสำคัญที่การวางแผนนะเราสามารถปรับปรุงยืดหยุ่นได้ครับเพราะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับในการพัฒนาอาชีพในการเข้าสู่อาชีพหรือบริการเนี่ยการมีแผนชัดเจนเดือนนี้ต้องการลูกค้ากี่งานกี่คนเรื่องอะไรบ้างอย่างไรบ้างเราสามารถที่กำหนดวัตถุประสงค์การวางแผนและเดินตามได้นะครับขั้นตอนแรกๆเทคนิคของมันในการวางแผนก็คือวางแผนที่ง่ายๆและวิเคราะห์ตัวเองว่าสามารถทำได้ครับสามารถเดินต่อไปได้เมื่อเราเดินต่อไปได้เราก็จะประสบความสำเร็จนะครับเหมือนกับการสร้างรายได้ครับการสร้างรายได้หลายๆคน
เหมือนกับปลูกต้นไม้ครับเงินวันเงินเดือนเงินปีครับเงินวันคือปลูกผักหรือปลูกอะไรก็ได้เป็นอาชีพเป็นรายได้รายวันเงินเดือนเมื่อรอผลผลิตเกิดขึ้นมาในระยะ1เดือนมีรายได้แล้วก็เงินปีมีรายได้ระดับปีนะครับเพราะฉะนั้น1ปีออกผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราทําวางแผนในอาชีพของเราต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับมันก็จะให้ส่งผลให้เราได้มีการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจตลอดไปแต่ในการพัฒนาในการปรับปรุงธุรกิจนั้นไม่ใช่ว่าธุรกิจทุกธุรกิจอาชีพทุกอาชีพจะประสบความสําเร็จเสมอไปครับแต่บางอาชีพนั้นไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่บอกครับส่วนหนึ่งเราเกิดท้อแท้กลางทางครับเราเกิดจะเหนื่อยหรือมีปัญหาอุปสรรคทำให้เรานั้นจะต้องหยุดในการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญครับในการสร้างอาชีพครับและอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามีวีดิทัศน์ที่จะให้ทุกคนได้ลองไปดูนะครับว่านักธุรกิจท่านนี้มีการวางแผนในการทำอาชีพเขาอย่างไรอาชีพง่ายๆอย่างที่บอกครับมีการวางแผนยังไงเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการทำงานเขาไม่ใช่น้อยเลยครับหลายปีกว่าที่จะประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ประสบความสำเร็จได้มีแผนมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ยังไงน่าสนใจน่าติดตามครับเดี๋ยวเราไปชมแผนธุรกิจที่จะนำเสนอนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันครับเชิญครับการกำหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขยายอาชีพโดยคำนึงถึงสิ่งสำคัญเพื่อการตัดสินใจดังนี้คือ 1. ต้องมีการตรวจสอบตัวเองเพื่อให้รู้ถึงสภาพในปัจจุบันเกี่ยวกับแรงงานเงินทุนเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบและสถานที่ว่ามีสภาพความพร้อมหรือมีปัญหาอย่างไรรวมถึงผลผลิตหรือบริการของตนเองว่ามีส่วนใดที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ 2. สำรวจสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลภายนอกเกี่ยวกับการประกอบการประเภทเดียวกันในชุมชนและความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่น 3. ต้องมีการกำหนดทางเลือกหลังจากหาสาเหตุของปัญหาได้แล้วเพื่อให้การวางแผนมีความชัดเจนในการให้เจ้าของธุรกิจตัดสินใจพิจารณาหาทางเลือกเพื่อนำสู่การปฏิบัติ 4. การประเมินทางเลือกเพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 5. การตัดสินใจเมื่อได้ทางเลือกหลายทางโดยการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจได้แก่ประสบการณ์การทดลองการวิจัยหรือการวิเคราะห์และสุดท้ายคือการตัดสินใจเลือก 6. กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของการดำเนินการว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้น 7.พยากรณ์สภาพการในอนาคตเป็นการคิดผลบรรลุล่วงหน้าว่าถ้าธุรกิจดำเนินตามแผนที่วางไว้สำเร็จธุรกิจจะต้องดำเนินงานอย่างไรต่อไป 8. กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 9.การประเมินแนวทางการปฏิบัติที่วางไว้เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรสามารถที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการที่กำหนดไว้ได้หรือไม่และ 10. ต้องมีการทบทวนปรับแผนเมื่อสถานการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปและผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดต้องมีการพัฒนาการผลิตหรือการบริการครับผมอยากจะสอบถามนิดนึงครับ
แล้วกิมซุนหมู่พิ้งประเทศไทยเราเนี่ยมีส่วนร่วมกับชุมชนเราอย่างไรบ้างครับก็อย่างแรกก็จะเป็นแรงงานนะครับรอบๆ บ้านเราเนี่ยแหละฮะในตำบลมิกุลออกหรือในอำเภอบ้านนาเนี่ยโดยมากก็จะเราก็จะรับสมัครพนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานฝ่ายผลิตอันนี้ในส่วนของลายผลิตกับออฟฟิศนะครับในส่วนของถ้าเป็นงานกิจกรรมต่างๆเช่นโรงเรียนวันเด็กมอบทุนการศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนวัดวาอารามเราก็อาจจะมีบริจาคในการทำบุญกฐินผ้าป่าสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างศาลาอันนี้ก็จะทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้ววัตถุดิบครับวัตถุดิบในการผลิตในของชุมชนมีส่วนร่วมในชุมชนเนี่ยที่จะมีก็จะมีเป็นเนื้อหมูแต่ก็ได้ไม่มากนะครับของชุมชนเราเป็นเนื้อหมูแล้วก็มันหมูแล้วก็จะเป็นไม้เสียบหมูแต่ตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยเราจะสั่งจากโรงงานมากกว่าครับก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของกำลังการผลิตนะครับเป็นเรื่องแรงงานก็เสริมให้ประชาชนในระแวกนี้มีงานทำมีรายได้ครับมีรายได้มีงานทำมีรายได้ต่อไปครับผมเยี่ยมเลยครับและกำลังใจที่สำคัญที่เคียงข้างเสียสีตลอดมานะครับก็คือคุณยุพินทร์คล่องจิตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากทราบกำลังหนุนเสริมการช่วยเหลือแรงกำลังใจมีส่วนช่วยเหลือในการทำธุรกิจยังไงครับในด้านธุรกิจนะคะก็คืออันหนึ่งเลยคืออยากมีรายได้ครับนะคะคือทุกคนอยากมีรายได้หมดเราก็อยากมีรายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณปีชาคือสามีเขาอยากทำอะไรนะคะแล้วพอเราเห็นว่ามันได้ใช่ไหมเราก็ต้องช่วยเราก็ต้องเสริมเราก็ต้องอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเหนื่อยจะร้อนจะหนาวเราก็ไปด้วยกันนะคะพอไปด้วยกันปุ๊บพอมันมีรายได้ปุ๊บนะทุกคนจะมีแรงบันดาลใจพอเวลามีแรงบันดาลใจปุ๊บเราทำอะไรล่ะใช่ไหมคะมันก็ดูง่ายไปหมดนะไม่ว่าเราจะไปตลาดนัดไปขายที่ไหนก็แล้วแต่นะคะมันจะประสบความสำเร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีรายได้พอมีรายได้ปุ๊บทุกคนที่เห็นว่ามีรายได้ใช่ไหมคะเขาก็อยากได้บ้างพอเขาอยากได้บ้างเขาทำไงล่ะเขาต้องเข้ามาถามเราใช่ไหมคะทีแรกอ่ะเราไปขายแค่สองคนผัวเมียนะไปตามตลาดทุกตลาดนี้แถวนครนายกเนี่ยไปแทบทุกตลาดเลยแล้วก็ไปเช้าไปเย็นด้วยค่ะนะคะคือเราทำอย่างนี้ทุกวันเป็นประจำทุกวันนะจนณวันนี้เราก็ยังทำอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมีรายได้นะคะใครอยากมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวจะเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมนะคะขอให้คุณกล้าคิดแล้วก็กล้าทำนะอีกทางเลือกหนึ่งคือกินซุนหมูปิ้งคุณลงทุนน้อยแต่คุณมีกำไรมหาศาลคำว่ามหาศาลนี่คือคุณขยันมากคุณก็ได้มากคุณขี้เกียจวันนี้คุณอยากได้500ใช่ไหมคะคุณย่างหมู2กล่องได้เกินละแล้วถามว่าถ้ายังมีลูกค้าต่อคุณอยากทำต่ออีกไหมคะก็อยากทำต่ออีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เราขายหมูเนี่ยแล้วเราขยันนะคะคำว่ายากจนไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีค่ะถ้าขอให้เราขยันนะคะสำหรับกิจการอย่างอื่นอันนี้ดิฉันไม่ก้าวไก่แล้วก็ไม่แนะนำนะคะเพราะเราไม่ถนัดแล้วเราก็ไม่เคยทำมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนำได้คือถ้าคุณขายกิมซุนหมูปิ้งประเทศไทยคุณไม่มีจนค่ะแน่นอนโอ้สุดยอดเลยครับครับผมเนี่ยว่าสิ่งสำคัญการสร้างแรงจูงใจครับจากที่คุณยุพินได้กล่าวมาไว้คือแรงจูงใจสำคัญครับในการที่จะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่าว่าแต่ธุรกิจเลยครับแม้แต่ชีวิตของตัวเองชีวิตครอบครัวหรือการทำงานกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญครับเป็นยังไงบ้างครับนักศึกษาครับหลังจากที่ได้ไปดูการวางแผนหมูปิ้งครับกิมซุนหมูปิ้งประเทศไทยของคุณปรีชาคล่องจิตหรือว่าเฮติเป็นไงครับยากไหมครับทำได้ไหมลองดูครับนักศึกษาครับบางคนอาจจะยังงงๆอย่างคนอาจจะบางคนอาจจะแบบโอ้กระจ่างเลยเห็นแล้วง่ายๆนักศึกษาครับอย่าทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายครับทำง่ายๆครับและพอเราไม่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายผมมีสูตรครับผมสูตรที่ทำให้การวางแผนในชีวิตของท่านอาชีพของท่านประสบความสำเร็จง่ายขึ้น
น่าสนใจไหมล่ะแผนนี่เขาเรียกว่าวงจรคุณภาพครับเราใช้ได้กับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องส่วนตัวอาชีพบริการหรืออะไรก็ตามครับเราสามารถใช้วงจรคุณภาพนี้ในการพัฒนาและปรับปรุงตัวเราเองได้เลยจากที่เราดูวิดิทัศน์ของคุณปรีชาของกิจในเรื่องของการวางแผนการขายหมูปิ้งเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่าพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆและมีการปรับปรุงแผนตลอดเขามีแผนระยะยาวนะเมื่อต่อไปในอนาคตอีก5ปีอยากจะเป็นยังไง1ปีเป็นยังไง1เดือนเป็นยังไงเขาเป็นขนาดนั้นครับสูตรที่ผมจะบอกนี้วงจรคุณภาพนั้นมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่4ตัวครับ1 P 2 D 3 C และ A ครับนักศึกษาหลายๆคนอาจจะร้องโอ้ PDCA นั่นเองใช่ครับ PDCA ครับเป็นวงจรคุณภาพที่สามารถจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเราจับเปรียบเทียบดูจากตัวอย่างที่เราให้ดูมาเมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ PDCA เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคุณปรีชาเนี่ยเป็นยังไงครับ P ตัวแรกคือการวางแผนครับท่านเห็นไหมครับว่าเขามีการวางแผนในการประกอบอาชีพเป็นขั้นเป็นตอนครับจะต้องขยายแผนเป็นยังไงเริ่มต้นยังไง D ครับดูทำครับลงมือปฏิบัติตามแผนครับเมื่อเขามีแผนแล้วทำตามแผนที่ตัวเองกำหนดไว้เห็นไหมครับและแผนของเขาได้เห็นไหมจะยืดหยุ่นได้ปรับได้อะไรได้ตลอดเวลาเพราะนั้นลงมือทำตามแผนเขาครับดูทำ4ประเมินผลครับเช็คมีการประเมินวัดผลคุณภาพไปในหมูที่ออกไปจะเห็นได้ไหมหมูที่ออกไปคุณภาพเขาใช้เนื้ออะไรครับเนื้อสันนอกน่องและมันหมูอย่างดีเลยเห็นไหมมีการประเมินคุณภาพตลอดเวลาวัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพตลอดนะครับเพื่อลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดพอได้สิ่งที่ดีที่สุดเสร็จแล้วผลตอบแทนออกมาคือลูกค้าอร่อยไงครับและตัวสุดท้าย A ครับ Act ครับการพัฒนาและปรับปรุงครับนักศึกษาครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคือการพัฒนาเมื่อเราทำอะไรสักอย่างในการวางแผนความผิดพลาดหรือการแก้ไขย่อมมีอยู่แล้วครับเมื่อเรามีแล้วเราสามารถที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขหรือจะพัฒนาแผนของเราได้ตลอดเวลามีความยืดหยุ่นครับเป็นไงครับยากไหมครับมีการวางแผนลงมือปฏิบัติตามแผนมีการประเมินผลและมีการพัฒนาและปรับปรุงครับนี่ครับวงจรคุณภาพครับ PDCA ครับเราใช้ในเรื่องนี้กับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการหรือเป็นการดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองใช้ได้หมดครับเพราะนั้นอยากจะฝากนักศึกษาที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนรู้การวางแผนชีวิตถามครับนักศึกษาวันนี้มีการวางแผนชีวิตของตัวเองหรือยังครับถ้ายังไม่มีเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับไม่สายเกินไปนะครับก่อนจากกันวันนี้ยังมีทดสอบหลังเรียนครับเดี๋ยวจะมีทดสอบหลังเรียนให้นักศึกษาได้ลองทำดูว่าทำได้หรือไม่หลังจากที่เรามาเรียนมาแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ที่คุณครูได้นำเสนอในเรื่องของการวางแผนนะครับหวังว่านักศึกษาคงจะสนใจและลองไปพัฒนาและปรับปรุงดูนะครับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับข้อที่1การกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขยายอาชีพสิ่งสำคัญสำหรับการขยายอาชีพคือข้อใดกอไก่การตัดสินใจขอไข่ความไว้วางใจคอควายความเชี่ยวชาญและงองูความกระตือรือร้นเฉลยข้อกอไก่การตัดสินใจข้อที่2ข้อใดไม่ใช่หลักการตัดสินใจกอไก่การวิจัยขอไข่การทดสอบคอควายประสบการณ์งองูการตรวจสอบความต้องการ
ฉลยข้ององูการตรวจสอบความต้องการข้อที่3ถ้าต้องการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้ามากขึ้นควรวางแผนจัดกิจกรรมด้านใดกอไก่ด้านราคาสินค้าขอไข่ด้านการขนส่งสินค้าคอควายด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์งองูด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เฉลยข้ององูด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จาก2ตอนที่ผ่านมานักศึกษาได้แนวคิดในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการดำเนินธุรกิจในการประกอบอาชีพให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นได้ไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ